สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือเป็นคลิปที่บ้านจันทร์สองล่านะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปเจรจากับทักษิณชินวัตรแม้กระทั่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขิงเอกนัทนะครับลูกของกำนันสุเทพนะฮะแล้วก็ธรรมนัสพรหมเผ่าสันติพร้อมพัฒน์นะก็ไปเจรจาด้วยนะครับแม้กระทั่งอนุทินชาญวีรกูลที่บอกว่าโอ้ยเสื้อน้ำเงินจ๋าเนี่ยก็ไปเจรจาด้วยมีรายงานแล้วมีคลิปอาจจะหลุดออกมานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดหนักพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถึงขั้นมีการยุบพรรคการเมืองกันเลยทีเดียวถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณจะไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาลบ้านในป่านี่คือลุงป้อมปะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครบ้างอยู่ในป่าผมไม่รู้ลุงป้อมสวัสดีครับไม่บอกเลยอะไรลุงป้อมสวัสดีครับไม่บอกเลยลุงป้อมสวัสดีครับไม่บอกเลยลุงทำไมเสื้อสวยอ่ะพันมงคลเหรอบ๊ายบายครับการที่เราไปยื่นฟ้องแบบนี้เท่ากับว่าเหมือนกับว่าเรายอมรับว่าเราเป็นบุคคลในเสียงในคลิปก็ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะโดยประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นคลิปเสียงของผมทำให้ผมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะฮะค่ะแล้วคลิปเสียงที่มาที่เอามาใช้ก็เป็นที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะก็คงจะพูดได้แค่นี้แหละครับนะฮะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวก็รอดูเมื่อคำร้องเสร็จยื่นที่ศาลอาญาก็จะปรากฏความตามนั้นนะครับค่ะไม่ทราบมาก่อนเพราะไม่มีเสียงผมเลยหรือว่ามีก็ไม่รู้ตรงนี้มองยังไงคะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าแล้วบอกมีการปิดฐานเสียงทวิตของลุงป้อมไม่ทราบเอาคืนกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบในฐานะไม่ได้เข้าไปนานแล้วเลยไม่รู้ความเป็นไปเลยอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ในขณะเดียวกันเรารักที่จะออกมาโดยสันติไม่ใช่สันติพร้อมพันธ์ครับโดยสันติครับไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่ม20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายเนี่ยก็ให้ระวังหน่อยนะบอกเลยว่าผมก็พร้อมส่วนกับมีหลายท่านต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดนราธิวาสหลายท่านแม่ฮ่องสอนหลายท่านพะเยาหลายท่านเชียงรายนะครับใครจะพูดจะอะไรก็ระวังหน่อยเพราะว่าผมตั้งวอรูมฝ่ายกฎหมายให้พี่น้อง20คนไปใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ให้ระวังนะครับไม่งั้นก็ได้กินข้าวเย็นแล้วสอนเราบอกแล้วว่าเราออกมาแต่ไม่อยากสร้างศัตรูกับใครทุกอย่างจะเป็นตามกฎหมายแต่ว่าก็อย่ามาวุ่นวายกับพวกผมมากผมจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานบางคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยคือยืนยันว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้กองไม่บานคลิปผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ผมเตือนตอนสมัยอยู่พักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนดักฟังไปเตือนแต่ลักษณะแบบนี้เป็นการดักฟังเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แอบตัดแอบบันทึกผมว่ามันต้องมีกระบวนการที่ภายในพรรคเองอย่าไปโทษคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในมากกว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ยังไงคือท่านฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่ AI ใช่ไหมครับที่คุณสามารถไม่ใช่มันจะเป็นไปได้พูดไปเรื่อยท่านปลัดมหาไทยท่านออกมารับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองคือการอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักหลวงจริงๆนะเวลาคุณจะตอบในสังคมอ่ะคุณอย่าไปเบียดเบียนจนมองว่าสังคมเนี่ยกลายเป็นมีแต่คนโง่ไปหมดไม่ใช่การยื่นเอกสารโดยเฉพาะพยานหลักฐานเนี่ยกับปปช.นะครับในกรณีที่ปรากฏจากการเสนอข่าวของคุณดนัยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ทาง MCOT เนี่ยเมื่อวันที่11กันยายน2567เนี่ยประเด็นที่มีคลิปออกมา4คลิปและได้มีคลิปสำคัญอยู่ที่โยงว่าวันนี้มีเสียง
คล้ายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยมีการสนทนากับไอ้โอซึ่งผมก็ตรวจสอบว่าเสียงนี้ในกับทีมงานเนี่ยว่าเอ๊ะไอ้โอเนี่ยเป็นใครพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าคล้ายเสียงของรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับคนหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงการเรียกรับเงินการเรียกรับเงินเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ผมมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดยังไม่ได้รับเลยก็ถือว่าผิดตามมาตรา149อันนี้นะครับผมจึงมายื่นเอกสารและพยานหลักฐานในวันนี้ว่าทั้งหมดมี4คลิปคลิปนี้คลิปที่1 นะครับยื่นกับปปช.โดยเฉพาะรักษาการประธานปปช.และคณะปปช.ให้พิจารณาเรื่องนี้เพราะมันเป็นความผิดของในลักษณะถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับและพิสูจน์กันว่าคลิปจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พิสูจน์ได้และใน4คลิปนี้นะครับ1ใน4คลิปนี้มีคนยืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นคลิปที่จริงอยู่คลิปหนึ่งแล้วชัดเจนเลยคือปลัดกระทรวงมหาดไทยนายจุลพงษ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งลำดับ41นะครับวันนี้ต้องพิสูจน์ก่อนว่าคลิปจริงหรือเปล่าการพิสูจน์นี่จะไปตรวจสอบกับคนที่ได้มาคือประเด็นเนี่ยผมว่าถามใช่คือประเด็นสื่อที่เปิดเผยสื่อที่เปิดเผยก็บอกเลยว่าได้จากใครแล้วก็จะได้ถามว่าวันนั้นได้เข้ามาไหมเปิดกล้องวงจรปิดว่าบุคคลนั้นได้เข้ามาหรือเปล่าได้มีการบันทึกเสียงจริงหรือเปล่าบันทึกอย่างไรบันทึกวิธีการไหนอ่ะใช่ไหมครับกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานได้ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันต้องมีแต่ผมคิดว่าบ้านจันน่าจะมีคลิปมากกว่านะไม่น่าจะเป็นที่บ้านป่านะสมพงษ์นพฤทธิ์นะครับก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะเพื่อที่จะเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็นี่กล่าวหาเรื่องคลิปหลุดนะว่าเป็นเสียงของพลเอกประวิตรให้เอาผิดจริยธรรมนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพื่อที่จะให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐสามารถนะฮะก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ฮะแล้วก็ทักท้วงนะว่าเสด็จพี่อาจจะกลับไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยติดคุกในข้อหาหมิ่นประมาทช่วงเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยมาแล้วเรื่องนี้นะฮะก็กำลังจัดหนักกันอยู่นะฮะซึ่งผมเรียนมาตลอดนะในการสู้กันระหว่างพลเอกประวิตรกับทักษิณก่อนหน้านั้นทักษิณก็เคยแขวะเรื่องบ้านป่านะฮะแล้วที่ผ่านมาก็เรื่องไกลก็ไปยื่นเอาผิดกาอุ้งอิงแพทองธารนะรวมทั้งยื่นยุบพรรคเพื่อไทยด้วยโดยเฉพาะเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรเรื่องของชั้น14ซึ่งคดีของอุ้งอิงก็มีทั้งหมด12คดีแล้วนะครับซึ่งการไฟกันไปมาตอนนี้นะฮะปรากฏว่ามีการขู่จากทางมนัสนะว่าจะเอาคืนเพราะว่าลุงป้อมนะครับให้ไพบูลย์ออกแถลงว่าจะมีการจัดการนะครับ20คนที่ย้ายไปอยู่ฝั่งเพื่อไทยนะครับในขณะที่ฝั่งทักษิณก็จัดลุงป้อม ให้มีการยุบพรรคไพบูลย์ก็จัดกับครูที่จะมามีการเอาผิดกับม้าแก่ที่มีการแชร์คลิปเสียงลงโซเชียลมีเดียก่อนนั้นคุณสนธิริมทองกุลก็มีการแชร์ม้าแก่เหมือนกันฮะว่ามีการไปรับเงินจากกลุ่มการเมืองและนักการเมืองมานะซึ่งก็มีภาพหลุดออกมาไม่รู้ว่ารับจริงหรือเปล่านะครับแต่ประเด็นตอนนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่เรื่องของคลิปของพลเอกประวิตรนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือเป็นคลิปที่บ้านจันทร์สองล่านะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปเจรจากับทักษิณชินวัตรแม้กระทั่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขิงเอกนัทนะครับลูกของกำนันสุเทพนะฮะแล้วก็ธรรมนัสพรหมเผ่าสันติพรหมพัฒน์นะก็ไปเจรจาด้วยนะครับแม้กระทั่งอนุทินชาญวีรกูลที่บอกว่าโอ้ยเสื้อน้ำเงินจ๋าเนี่ยก็ไปเจรจาด้วยมีรายงานและมีคลิปอาจจะหลุดออกมานะครับแต่ที่น่าสนใจไปอีกนอกจากคลิปที่จันทร์สองล่าแล้วนะครับก็ยังจะมีคลิปชั้น14ฮะที่ตอนนี้ปปช.ทำการสอบสวนไปแล้วกว่า100ปากนะครับ
โยนกันไปมาและถ้าคลิปวิดีโอ2คลิปนี้หลุดเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ100ดวงใจผูกพันล้านดวงจิตอาสาเป็นพลังศรัทธาคนที่กล้าทำดีทำดีด้วยหัวใจทำเพื่อแผ่นดินนี้ทำด้วยใจภักดีทำหน้าที่คนไทยมารวมพลังร่วมเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายมารวมพลังร่วมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายมารวมพลังร่วมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจZero.